วันนี้นางทุงสะเทวีครับนางสงกรานต์ปี2562ฝั่งไอคอนสยามเนี่ยดึงตัวนางเอกดังนะครับอย่างแต้วณัฐพรมาสวมชุดสวยมากพร้อมกับอัปเดตประเด็นฮอตว่าเธอเตรียมสละโสดแล้วข่าวลือนี้ครับเกิดจากภาพถ่ายใน Facebook ของเพื่อนในแก๊งคุณต้นอาจนั่นเองนะครับหวานใจนางเอกดังที่ลงรูปกลุ่มพร้อมแคปชั่นว่างานแจกการ์ดรวมถึงติดแฮชแท็กนะครับว่าแฮชแท็กต้นผู้แซงทุกทางโค้งแฮชแท็กแต่งก่อนไปเลยจ้านะฮะทำให้มีคนเนี่ยเข้าใจว่าคู่รัก13ปีอย่างเต้าต้นเนี่ยนะก็แจกการเรียบร้อยแล้วครับในกลุ่มชื่อต้น2คนค่ะแล้วก็ในกลุ่มอ่ะพี่ต้นเขาจะไม่ได้ถูกเรียกว่าต้นเขาจะถูกเรียกชื่อจริงว่าอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ดูรีแอคเขาว่าเวลาบอกว่าคนจะรู้สึกยังไงไม่ได้เข้าไปดูในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบมีเพื่อนส่งมาให้แล้วเราก็ตลกก็เลยส่งให้ที่บ้านดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โทรมาแบบอ้าวทำไมไม่บอกพ่อบอกแม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยอะค่ะเมื่อกี้นี้เลยอะค่ะใช่ค่ะจริงๆคือยังไม่ได้มีแผนเร็วๆนี้ยังค่ะยังไม่มีไม่ได้มีแอบเซอร์ไพรส์เนี่ยพี่ต้นไม่มาไม่มาตอบก็มาตั้งตอบอยู่แล้วทุกคนก็อยากรู้อนาคตจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยอะค่ะก็ให้เป็นเรื่องของการเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราก็มันคือการเซอร์ไพรส์เนาะเราก็จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเราจะยังไงไม่ได้คาดหวังเพราะเรารู้สึกว่าสำหรับการแต่งงานแล้วการเริ่มต้นเซอร์ไพรส์มันโอเคก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข้อแบบยืนยันว่าทั้งหมดมันจะโอเคอะไรเงี้ยมันเป็นการเริ่มต้นอะไรที่มากกว่าการเซอร์ไพรส์ในวันนั้นแม่ไม่ตื่นเต้นแม่มองเป็นขำๆเพราะว่าตัวติดกับแม่ตลอดเพราะฉะนั้นแม่ก็จะรู้ว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าแจกการ์ดเนี่ยแม่น่าจะเป็นคนแจกไม่กดดันหรอกเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาไม่กดดันกับเรามั้ง